นี่นะครับนางหุ่นครับวันนี้ก็จะมาตัดไม้กระท้อนแล้วก็ไม้สะเดาที่คุณน้าเขาซื้อไว้นะครับเจ้าเดิมซื้อไว้นะครับนี่ไม้กระท้อนเยอะหลายต้นเลยว่าไม่รู้ว่าซื้อไว้กี่ต้นราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ไปตามเกมาดูไม้ว่าต้นไหนบ้างครับเราก็จะได้ตัดนะครับผมไม้เยอะนะครับนี่คือเจ้าของไม้นะครับคุณลุงเจ้าของไม้ทำลองชี้ดูนะสะเดาก็ต้นใหญ่อยู่นะครับน่าจะเป็นต้นนี้นะครับตอนนี้ก็ได้ถางโคนเสร็จแล้วนะครับกำลังดูทิศทางที่จะลงอยู่นะก็จะไปหาต้นมะปรางนะครับแล้วก็ต้นมะพร้าวนะฝั่งนู้นก็จะเป็นที่เก็บข้าวของเขานะครับตอนเขาใหญ่อยู่ใช้ได้นะครับเปรียบเทียบกับผลเลยนะครับผมตอนนี้ก็กำลังต่อรองราคากันอยู่นะครับยังดูว่าจะเอาอีกกี่ต้นดีนะครับนี่ครับที่เห็นใหญ่ๆยางนานะครับนี่สองต้นนี้เป็นไม้ยางนานะเป็น10เม็ดเลยนะครับเป็น10-20นะครับแล้วก็นี่ต้นนี้ก็เป็นสะเดานะครับผมก่อยก่อด้านรวยแป้นก่อด้านรวยแป้นรวยแป้นตู้ก็แป้นร่องนิ้วลันแป้นร่องนิ้วร่องตอนนี้ก็กำลังตกลงราคานะครับรักรู้อ่ะและยาตั้งตรงนี้ตอนนี้แหละแกจ้าเองกาเหลือยแต่แกตัวแกตื้นมาลูกนี่ครับตอนนี้ก็ทำการจ่ายหุ้นกันอยู่นะครับเด็กกลุ่มหุ้นเดียวครับไม่เคยปลั๊มเลยก็ไม่เดี๋ยวผมก็จะมาสอบถามอีกครั้งนะครับว่าซื้อขายราคาเท่าไหร่นะครับเด็กนี่ครับสะเดาต้นนี้จะซื้อในราคา 3,000 บาทกำลังตกลงในราคานะครับเพราะว่าคุณลุงเกจะไม่ขายนะครับนี่ยางนา2ต้นด้วยนะครับนี่ก็ไม่ขายมีไม้หลุมพออยู่2ต้นด้วยนะครับนี่ยางนาอีกต้นนี่ฝั่งนั้นก็จะเป็นไม้หลุมพอนะครับผมก็อยากให้เขาขายหลายๆต้นครับเพราะว่าเราก็จะได้มีหานผ่านะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้กระท้อนทั้งหมดนะครับ 4-5 ต้นครับนี่ครับต้นที่ไปถางคูนเมื่อกี้ตกลงอยู่ที่ 3,000 แกก็ต่อ 2,500 เพราะว่า 3,000 ก็แพงนะครับเพราะว่าไม้ท่อนแรกก็ได้แค่4เม็ดท่อน2ก็ได้แค่3เม็ดนะครับผมจ่ายตังค์ไปแล้วนะครับ2,500นางหุ่นเนาะโอ้โหบากไว้เยอะนะครับก็เลยเวลาตัดจะเสร็จเร็วหน่อยนี่ฮะต้นยางต้นใหญ่นะครับหักสะบั้นเลยนี่ไปหาต้นสะเดาด้วยนะครับสะเดาต้นนี้ยังไม่ขายนะครับได้แค่ไม้กระท้อนต้นเดียวนะครับในราคา 2,500 นะครับขาย 3,000 ต่ออยู่นานนะครับกว่าจะได้ 2,500 นะครับ
แต่ว่าที่ว่าไปปลาหนูผมว่าท่อนแรกได้4.5 เมตรนะครับท่อนแรกได้4.5 เมตรท่อนที่2ได้3 เมตรนะครับแล้วก็ไปได้กิ่งล่างนะครับกิ่งล่างได้อยู่2 เมตรนะครับถ้าจะได้อยู่สัก1.5 เมตรก็จะน่าจะเป็นกิ่งนี้นะแต่ต้องตัด2 ท่อนนู้นให้เสร็จก่อนเพื่อให้ไม้มันพลิกขึ้นครับจะได้เห็นว่าไม้มันคดตรงไหนบ้างนะครับถ้านอนอยู่แบบนี้ยังดูยากอยู่แล้วก็มาลุ้นกันอีกทีนะครับกระท้อน 2,500 บาทนะครับจะได้กี่นิ้วนะจะคุ้มหรือเปล่านะครับราคานี่ตึงมากของพ่อลุงคนนี้นะขายแพงด้วยท่อนที่ตัดอยู่นี้ก็3 เมตรนะครับส่วนท่อนกิ่งนี้ก็2 เมตรท่อนที่ยืนอยู่ก็2 เมตรนะครับแล้วก็ท่อนโคน4.5 เมตรนะครับตอนนี้ก็ตัดเป็นท่อนเสร็จแล้วนะครับไม้ลำต้นก็ได้อยู่ที่2 ท่อนนะครับ7.5 เมตรก็มีกิ่งก็ได้อยู่2 เมตรนะครับ2 ท่อนนะครับราคา 2,500 บาทนะครับก็มาดูกันว่าจะได้ไม้กี่นิ้วนะครับลำดับต่อไปก็ทำการผ่าหาหน้าไม้นะครับผมตัวเด้งไม้ไหมนั่นตาเป็นยังไงไม้ปิดแดงเป๊ะ
ก็จะทำไม้กระดาน16นะครับสำหรับใช้ปูนะครับผมก็ไม้กระถอนหมกนะครับสำหรับทำไม้กระดานแต่เดียวอย่างเอาแต่ไม่ทราบนี่มันทำให้บ้านเมืองรู้เศรษฐกิจเบียดีวะเบียดีวะหมอโตอันนี้ก็ทำเป็นขนาดหน้า6นะครับอันนั้นก็บ้ากันนี่แหละก็จะผ่าเป็นไม้กระดานนะครับเย็ดนานลูกไปลูกกันเย็ดนานลูกนาติมว่าน่าได้นะลูกนาน
đấy ta mãi má còn thiếu ta má to ta tiền mài lao thiếu điêu ta mà tiền tiên ở đây là những hết điêu tao đẹp mai ha đuôi nhá
นี่ยมันThank you.
ี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลือชิ้นสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมนี่นะครับไม้กระท้อน1ต้นราคา 2,500 บาทนะครับนี่ครับได้ไม้กระดาน16นะครับต้นละ4เม็ด3เม็ด2เม็ดนะครับ4เม็ด1ท่อน3เม็ด1ท่อนแล้วก็2เม็ดอีก2ท่อนนะครับนี่ครับปีกๆเศษๆก็จะทำเป็นนิ้วครึ่ง3นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาคิดนะครับว่าทั้งหมดจะได้กี่นิ้วนะครับครับทั้งหมดได้ 1,158 นิ้วนะครับไม้กระท้อน1ต้นราคา 2,500 บาทนะครับผมอันนี้ไม้ก็ขนไปไว้บางส่วนนะครับผมก็จะเน้นไม้กระดานล้วนๆนะครับ16ใช้ปูเนาะก็มี4เม็ด3เม็ดแล้วก็2เม็ด2ท่อนนะครับครับคลิปนี้ก็จะเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามเพจเอกมะนานะอีกช่องหนึ่งช่องทางนะครับแล้วก็พบกันคลิปใหม่นะครับว่าผมจะมีไม้อะไรเขาจะซื้อขายในราคาเท่าไหร่จะได้ไม้กี่นิ้วนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆในการซื้อไม้นะครับก็เวลาซื้อก็คิดราคาค่าซื้อค่าจ้างผ่านะครับจะคุ้มไม่คุ้มอะไรอย่างนี้นะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม